สวัสดีครับวันนี้ขอพาทุกท่านมารู้จักกับการแปรรูปขยะมูลฝอยประเภทพลาสติกเป็นน้ำมันครับในพลาสติกทั่วไปจะมีสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเช่นเดียวกับน้ำมันและมีจำนวนคาร์บอนมากกว่าน้ำมันดังนั้นเราจึงสามารถนำพลาสติกจากขยะมูลฝอยมาแปรรูปเป็นน้ำมันได้นะครับขยะมูลฝอยพลาสติกที่เหมาะสำหรับนำมาแปรรูปเป็นน้ำมันได้แก่โพลีเอทิลีนโพลีโพรพิลีนเพราะสามารถผลิตน้ำมันได้คุณภาพดีกว่าพลาสติกแบบอื่นการแปรรูปขยะมูลฝอยพลาสติกเป็นน้ำมันนั้นจึงเหมาะกับชุมชนที่มีระบบคัดแยกขยะที่ดีมีปริมาณขยะพลาสติกที่เหมาะสมสำหรับการนำมาแปรรูปเป็นจำนวนมากขั้นตอนการแปรรูปขยะมูลฝอยพลาสติกเป็นน้ำมันมีดังนี้ครับนำขยะมูลฝอยพลาสติกที่ได้คัดแยกแล้วมาเข้าสู่เตาล้อมให้ความร้อนจากด้านล่างโดยใช้ก๊าซหุงต้มหรือ LPG เป็นเชื้อเพลิงหลักขยะพลาสติกที่ถูกล้อมเหลวจะเกิดการแตกตัวให้เป็นก๊าซหรือไอน้ำมันที่อุณหภูมิประมาณ 300-500 องศาเซลเซียสก๊าซหรือไอน้ำมันจะไหลเข้าสู่ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อควบแน่นกลายเป็นน้ำมันเหลวแล้วไหลไปยังถังดักสิ่งปนเปื้อนสิ่งปนเปื้อนเหล่านั้นจะถูกระบบลำเลียงออกทางสายผ่านเพื่อนำไปกำจัดอย่างปลอดภัยต่อไปส่วนน้ำมันที่ได้จะส่งไปยังถังบรรจุน้ำมันส่วนก๊าซที่ไม่ควบแน่นจะถูกส่งไปยังระบบทำความร้อนเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการให้ความร้อนกับเตาการแปรรูปขยะประเภทพลาสติกเป็นน้ำมันต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความชำนาญและต้องใช้เงินลงทุนในการทำระบบนี้สูงมากนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกใช้วิธีการแปรรูปขยะเป็นน้ำมันจึงต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆเหล่านั้นให้รอบด้านด้วยนะครับ